เบื้องหน้าครับพิจำไปดิปลาทูเอาตัวนี้หึนี่บักไงมั้ยปลาทูนี่ก็ได้เอาเบิ่งดูครับปุ๊บเส้นเห็นไงว่าเอาเทออกให้ส้มบ่ได้เฮ้ยเลยดีกว่าเพราะว่าจังละของของพ่อใหญ่ติดใจเฉพาะเราบางหาดมาแล้วแม่ลูกนี่ตัวนี้เต้นเขาคอเลยฮะเต้นซุปตัวนี้ซุปเขาไปได้ของอยากเป็นน้องเจ้าก็ได้จ้ายังไงครับซุปเจ้าของแท้ครับปลานี่มันกินเป็นปลากินเนื้อเนาะรสชาติมันเลยดีเนื้อมันนิ่มครับรอบ้านทุ่งบุรุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้เด่นจะพาไปดูเขาหาปลาครับหาปลาหนองธรรมชาตินะเป็นบ้านลุงพงตามกันไปดูครับลุงพงบอกมีปลาข้าวอาจจะมีได้ลุ้นมีปลาข้าวครับเป็นบ่อประจำหมู่บ้านครับปีนึงเขาจะให้เปิดให้ชาวบ้านมาจับปีนึงนะครับเป็นแบบไหนตามกันไปดูเลยไปดูนะครับถนน R3A ที่ตัดใหม่พอดีครับดูเข้าไปไหนโอ้รถเยอะมากเลยนู่นนะครับไปดูครับไปดูมาถึงแล้วครับเราจะจอดรถตรงนี้เลยนะครับเรามาเดินดูโอ้หนองตรงนี้มันติดน้ำกกนะครับมันมีความยาวมากป่าจะมาจากแม่น้ำกกเขามานอนคืนโอ้กำลังจ้าจ้าข้าเจี๊ยกันเลยตอนเจ้าเจ้าโอ้นี่ครับกิ่งป่านะครับบ้านทางนี้ก็เป็นทางคนอีสานเนาะโอ้ยาวครับยาวไปสู้นเลยเดี๋ยวคือพอมึงไหลเดี๋ยวคือพอมึงเนี่ยลูกเราตัวสูงแล้วเนี่ยมันคือว่าเรายอที่นี่หลังใหญ่มากยอหรือจับนะครับดูตืดปลาข้าวเขาจะหือขายแพงเนาะว่ากล้าซื้อมันติดเยอะมันติดนี่บ่ครับยกยอนี่บ่โอ้จักโลครับจักโลไปนี่ละมั้งพวกปลาข้าวก็แซ่บมันละโลไปสองโลนู่นเชิญค่ะขึ้นหนองเลยขึ้นหนองมาคือเห็นเอาเนี่ยง่ายเกินมากแต่ไม่ได้แต่เราพ่อเราไม่ยังฮะพ่อเราบ่เอาเนาะหนาวสมมติว่าผมบ่ล่องน้ำละผมเป็นสิคืนละมันสิเป็นคือพ่อจะพันกันไม่กัดเดือดมีข้าบดาวไว้เดียวคือมีแต่หัวจังท่านมันสูญแห้งเล่นมีข้าบไว้เดียวสูญเดือดสูญแห้งศูนย์กระนั่งเขาดั้งเมืองเป็ดหานเครื่องครับมาให้เราดูนะครับดูปลาเมนูเราดู
จอของดีเสื้อเลยนะปลาข้าวปลาตุ้นโอ้ยเสียดายตุ้นเจ้าหนิเด้มันขาดสิครับเสียดายอย่างนั้นบ่ได้มันบ่หลุดมันขาดออกก็อันมันหลุดออกปลาข้าวนะโตปักใหญ่โตเป็นคอของก็ตีเล็กคุณก็3โลอยู่4โลอยู่พี่มันขาดบ่อยผมมาดูปลาข้าวครับปลาข้าวว่าบ่บ่การบินไทยบ่เดือกมากเด้อเอาเดือกอีหลีอ่ะเดือกหลังนี่เสียบเก้เด้เด้อืมนี่พอดีครับโอเคเดี๋ยวไปเอาตุ้มก่อนเดี๋ยวต้องดูปลาข้าวหรือโอ้เป็นๆเลยกิโลละ250บาทเอาไปลาบกับเนื้อมันนุ่มๆเนาะเอาไปมกถ้าทางอีสานก็ไปมกลาบมันมีน้ำครับเดี๋ยวเราไปเอาถุงแป๊บนึงครับพอมีสั่งมาเนาะแถวนี้อยู่กองอำนวยการนี่อ๋อครับครับเดี๋ยวลองดูนะครับหอยไทยกองทิวท่านได้รอปานนั้นเจ้าข้าหนาวโอ้เป็ดๆเลยเนาะโอ้ปลาน้ำปลาธรรมชาตินะครับปลาข้าวนี่ครับนี่นะครับปลาข้าวเดี๋ยวใส่ถูกเลยดีครับปลาข้าวว่าไหนคนใต้รูปนี่เลยเอามาใจยังของเป้าเรื่องไปตั้งไงนะมันคนคนพูดกองด้วยกันสไตล์บ้างกันเนาะสมัยฮันซิปุ่นตัวนั้นมันโล่ปลายเด้ปลายกระช่างเพื่อนสองร้อยห้าสิบเนาะเออหมดทองสั่งเออให้เขาก็ให้เอาสนับหมดทองสั่งยังกัดใจโล่หนึ่งแปดขีดประมาณแปดขีดไอ้พ่ออยากอยู่ก้มมือใจเลยเออตัวแรงสั่งขึ้นไปเอาปากนี้ถ้ามันเกิดนี่จังไรนี่ถ้าเพื่อนจะขาย250แล้วเอาควรเราเจ้าไว้เป็นประกันเจ้าเอาไปตั้งให้แน่เดี๋ยวสิให้เจ้าผมไปดำแน่ผมไปดำไปเอาไปดำเจ้าขาดทุนขอพ่อเป็นยังคุณแม่ขาดทุนป้าไปสั่งน้ำกัดครับไปดำแน่ขาดทุนเราไปพูดกันแน่ก็เจ้าเราเจ้าไว้ตัวกันเราเจ้าพวกกลับมาจะไม่ได้กินเราไปชั่งดูครับดูแล้ว250บาทเจ้าขอไว้ไม่ใช่เอาเงินทอนมานั่มบ่ไม่ใช่เอาเงินทอนมานั่มบ่เดี๋ยวไปย่าเอาแบงค์ละมือหรือไปที่บ้านเนาะสตังเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเอาผมว่าจะไปน้ำไหมไปน้ำไหมสตังเดี๋ยวไปเอาที่บ้านครับไปน้ำแน่จะไปเบิ่งป่านะพูดน้ำนะไปเราไปชั่งดูครับไอ้บัดได้ลงกับเพื่อนบอกครับนี่โคมาเอาโอ้มันยาวเนาะมันยาวขอใส่ครับนี่ประมาณ500เมตรพญาพระโยว้าเจ้าเอาปลาข้าวมาขายเพิ่นบ่นี่โอ้ยไปเล่นดิเด้อโอ้มีไอติมขายน้ำปลาข้าวหลายเนาะแถวนี้เนาะติมใกล้น้ำก๊กบ่ครับมากแล้วสดๆเลยเนาะปลาเป็นๆเอาไปขังถ้ามันถ้านั่งขาเออมันน้ำท่วมใช้ตะซังขึ้นมาซื้อปลาข้าวโอ้นี่ได้ปลาโอ้นี่ก็ตัวครับปลาข้าวหลายเนาะปลาข้าวหลายโอ้คนยาวจริงนะเลยก็ลุงพงกับมานี่นะแต่ผมว่าอยู่จุดไหนฮัลโหลบ่โลพอดีบ่โลก็ขีดนึงเออเจ้าชื่อมันบ่ขาดทุนประมาณ8ขีดบ่แม่นก็ค่อยเอามาสั่งไปโลก็ขีดนะครับเออโลก็ขีดบ่เล่าแน่นอนอีหลีอีใหญ่เนาะแกก็กล้าขายโล่นึงเนาะเพราะว่าแกว่ามันเป๊ะอยู่เป๊ะโล่เป็นว่าโล่ถึงเป๊ะเงินพุ่งแล้วอยู่โล่ก็ขี่นี่เลยนะครับนี่ตีตองโล่นึงโอ้โล่ผมดูโล่คู่ปลาข้าวครับ
ปลาน้ำโขงนะมันมาลงน้ำนี่เนื้อนิ่มแน่นอร่อยมากเดี๋ยวหาเงินให้เขาก่อนนี่ไอติมก็มาขายเนาะไอติมขายดีอยู่เงินในถุงบัตรเงินร้อยออกแก๊กกันยกสะดุ้งเลยฮอนไม่แล้วไม่ได้ยังไงก็ได้ดิก็ได้เงินนี่ดิจะบาทครับนี่10 บาทครับลูกไอติมเอาอันเดียวมาที่ก่อนเก้เหนียงเขาพูดได้ได้กินนะเขาพอได้กินตั้งหมดขึ้นเบื้องนะครับปิดจำตัวนี้ปลาทูเอาตัวนี้หืมนี่บักไงไหมปลาทูยังไม่กินทั้งนี่เบื้องดูครับหุ่นตัวนั้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าเอาเทออกให้ส้มบ่ได้เทเลยดีกว่าเราพ่อจังละของพ่อใหญ่ติดใหญ่นี่มันเฉพาะเราบางหันมาละไหมดอกนี่ตัวเต้นเต้นเขาคลองเลยฮะเต้นในซุปตัวนี้ซุปเขาไปในคลองมันอยากเป็นน้องเจ้าได้จ้ามันเต้นเขาไปในคลองแล้วเลยไหมมันเต้นยังไงมันเข้าไปมันก็เออนี่มันอยู่แบบนั้นมันขายมันเต้นมาจากจำบ่ครับกลับตายเนาะ3ตัวผมเลยคลองแบบนี้มันหมานเดี๋ยวพ่อใหญ่ผมไปซื้อพอไปยกน้ำมูหรอกไปเอาลากตะของน้ำหนองก็เพราะมันเป็นโดนเขาเองโดนเล็บเนี่ยเนาะโอ้ปลาข้าวหลายดีๆเนาะแถวนี้เนาะสัมพ่อเมียเจ้าสิเลี้ยงไอ้ติ้มละแม่ข้าวโคตรนั่นเดียวไปแล้วครับโอ้สัมพ่อเมียสิเลี้ยงไอ้ติ้มละแม่เจ้ามันคักอีหลีโดดเข้าคลองได้เป็นนี่แม่โอ้คนงึดแล้วเลยเดี๋ยวมาดูตายกยอครับตกจำปลาตัวยังใหญ่จำเนาะอย่าเอาใส่ไฟมันจะไหมปลาตัวยาวเลย3 เมตรกว่าปลาโทษจำแต่3เมตรกว่านี่มัน3เมตรกว่าบ่นี่เบิ่งปลาก็นั่นน่ะโอ้ดูเบิ่งปลานี่นะครับ3โลเลยปลาข้าวตัวนี้3โลนั่นนี่โอ้ดูปลาเฮ้ยแม่นบ่ปลากระโห่บ่นี่ปลากระโห่ว้าเจ้าคือหมานแท้เจ้าไปอยู่บ้านน้ำฝอยบ่เฮ้ยโอ้ปลานี่ปลาข้าวข้าวนี่3โลบ่นแล้วมันละโอ้ถึง3โลแท้นี่ย่างนี่ก็2โล8ผู้ปี่เขาบ่เห็นแล้วปลานี่มันบ่น้ำท่วมได้นี่ดิน้ำมันหลวดแล้วปลาสิดีน้ำได้เอาปลาน้อยจี้ๆล่ะเจ้าเอาเหลาไหมบ่นี่เอาก้าแก้หนาวจักน้อยจักน้อยยกคนเดียวเกือบบ่ไหวครับเนี่ยนักเนี่ยไปธุระใช้ตัวมันเข้าจำได้ได้บ่เนาะยังมามันยังมาเอาไหวไงนี่จำดูจักน้อยแก้หนาวยาวเลยไปกลัวหยังเพื่อนเจ้าก็เป็นไทยเอาเล่ากินเหล้าสามโลกว่าสี่โลมันคือค่าอันสะดุ้งสะเต็นเจ้าได้มันนั้นได้ช่วงเจ้าที่มันออกใหม่จำก็เอาแป้อยู่เนาะจำไหมนะตัวกระถางซื้อเพื่อชุดนี้ได้3-4ชุดนี้ก็จำเป็นความได้ว่าต้องเอากลับบ้านเอาตั้งตากลับเอามาโซ่แน่ต้องขายเพิ่มฟรีไปได้เอาไปขายโลกี่บาทครับนี่โล300อันไหนปลาขายแพงกว่ามีเงินมีเงินตัวน้อยตัวหน่อยนะพี่น้องโก่งพุ่นยังโล400กับมันนั่นอยู่ไหนยังของอ่ะจ้ะไปเบิ้ลตะมองนี่เด้อนี่ฮะไปหมดเลยนะเจ้าพะเยาอันนี้มาจากไหนอ่ะครับนี่ชิ้นลุงจ้ะบ้านประสางนี่จ้ะโอ้ไปเบิ้ลงามๆไปเบิ้ลโอ้ยงามเตะยังหน่อยนะสุดยอดของแท้ครับสุดยอดเลยว่ะปลานี่มันกินเป็นปลากินเนื้อเนาะรสชาติมันเลยดีเนื้อมันนิ่มครับโอ้ยไฟรุ่นกันรุ่นเนาะสุดหน้ากามห้องควันหีมาดีๆนี่เออพอลูกปลากระโห่ลูกปลากระโห่
ลูกตัวใหญ่ครับมานมากเลยบอนี่ปลาลูกปลากระโหโชอีกยังไงลูกปลากระโหกระโหนี่ก็สามสี่โลเนาะเขาต้องแบกนี่มาตัวเองคุณอะคุณโหจังหาโลนี่โอ้ยมันขายไปเป็นไปคุ้มมองแล้วเฮ้ยเจ้าก็หากินเกียงแต่โอ้ยไปอยู่บ้านไปละครับสุดยอดไปบ่ละไปบ่ละไปได้บ่ไปค่าเมาเงินค่าป่าด้วยครับเดี๋ยวพี่เอาแค่เงินค่าป่าหน่อยนะใจใจเลยเจ้าชีวิตโอ้โหครับหาบอนี่เยอะจริงๆยอมรับเลยครับนี่แค่ดูแค่3เจ้านะที่เขายังบ่ขึ้นเห็นก็ยังเต็มนะครับของของคนใหญ่เนี่ยเนี่ยเอ้ยไหนที่เขาอยู่ใต้เนี่ยจะมีปลาข้าวนี่ 3-4 ตัวดูนั่นเลยครับลูกโพงหมูอยู่โซนไหนยาวกันไปเลยครับตอนเย็นจะเป็นเมนูไหนของปลาข้าวรอติดตามนะครับปลาข้าวครับดูครับโอ้โหนี่มานกันเยอะขนาดไหนบ่ได้น้ําเจ้าต้องไก่โลอะไรครับเนี่ยต้องไก่โลคือค้า50บาทต้องไก่โลละ50สิเฮ้ยปลาข้าวครับมานกันมานกันมากเลยเอาเนี่ยบ่มีบ่เนี่ยมีบ่ขายเบิดจะเอาบ่มีไก่โลนี่แดงอยู่นี่คองนี่เอานี้เบิดติดปากต้องไก่แม่เออบ่ต้องไก่มันคือของอุ่นเฮ้ยโอ้ไก่แม่งแม่จะเอาแหขึ้นได้ก่อนแม่นคนละเพื่อนเอาช่างเฮาได้ปลากี่คนกินเขาตะหมู่บ้านเนาะไปขอบคุณเลยครับไปละปลาสดๆไปละไปเฮ็ดเมนูต่อก่อนครับพี่นาพี่นาพ่อกันไปเด้อพี่นาจะเท่าหน่อยว่าจะได้ลาบเนาะเป็นตะลาบถ้าถ้าลาบกับมกได้แล้วครับเมนูเจ้าต้องฟักเด้อครับนี่ฟักเด้อเฮ้ยนี่เก็บใส่ของวันได้มันเห็นได้เห็นคือยังงั้นเห็นบ่นี่ครับปลาข้าวจะเป็นเมนูไหนตอนเย็นรอติดตามนะครับบรรยากาศคณะคนได้ตกได้ปลาข้าวได้ปลาข้าวคนได้ตกจําได้ปลาข้าวตัวนึงครับไปโอ้นี่ก็ได้หลายโอ้นี่ก็ปลาข้าวไม่คองอ่ะแม่นเบิดอันนั้นปลาโทอันนี้ที่มันโดดใส่เมื่อกี้นั่นบ่อันนี้เจ้าเข้าด้วยกันที่มันโดดไม่คองหมานหมานเนาะคองนี่หมานขนาดโอ้หมานหมานครับโอ้มีแต่ปลามีแต่ปลาข้าวโอ้นี่ก็ข้าวครับนี่ปลาข้าวล่ะโอ้มันเป็นกระของนั่นล่ะบนอันของนั้นก็หมานโอ้มวนมวนเนาะไปเวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเรียนไปทำงานต่อตอนเย็นจะเป็นเมนูของปลาข้าวไว้นะครับต้องรอติดตามนะครับจริงเขาเปิดหาตั้งแต่ 6-7 โมงแล้วถ้ามาตอนเช้านี่ก็ยิ่งจะมันโอ้ชื่อปลาข้าวมันตัวนี้มันก็แม่แม่จ้ายังลูกเหรอมันทำได้ก็เบิ่นนะได้แหละนั่นแหละรถวิโก้นั่นมันตกจับอยู่ปลาข้าวกระโดดเข้าคลองเหมือนต่อ3โลโดดกระโดดโดดใส่คลองเฉยเลยแม่มาจากบ้านไหนนี่อยู่นี่บ้านฉันใส่งามลุงอ๋อครับครับครับผมอยู่บ้านหวายนี่ครับเป็นอยู่บ้านอยู่เชียงลุงแต่มาเป็นนี่อยู่บ้านหวายนี่เออหวายนี่ครับครับได้ปลาข้าวไปตัวแล้วครับไปถึงเวลาปิกแล้วครับตอนเย็นร้องกินเมนูปลาข้าวก็ถือว่าถูกนะกิโลละ250ครับตลาด400ถึง350ถึง400ปลาเนื้อนี้มันนุ่มปลาข้าวนี่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะเพราะว่าฟันมันจะแหลมยิบมันจะกินพวกแดดฮ้อนครับมันจะกินพวกเขาเรียกว่ามันจะกินพวกอะไรมันจะกินปลาเล็กปลาน้อยครับเนื้อมันเลยนุ่มไปถึงเวลากลับแล้วครับไปกับน้องทิพย์คาริเบียนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับI'm gonna go get some more.
ากหินเลยอ่ะดูอ่ะน้ำไหลมาจากหินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเนี่ยโอ้โหอันซีนครับ